Hey yo, สวัสดีครับผมบอสครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Big Boss Official ครับคลิปนี้แสงอาจจะดูแปลกๆตานิดนึงครับเพราะว่าเวลาที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้ก็คือ 9:08 น.ซึ่งโดยปกติแล้วผมจะถ่ายคลิปหลัง 3:00 ก็คือหลังที่ผมปิดร้านไปแล้วแต่ด้วยวันนี้มันเป็นวันที่19นะครับพฤศจิกายนนะครับวันนี้มันเป็นวันพระใหญ่เป็นวันลอยกระทงซึ่งผมก็ตื่นเช้าเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาทำบุญตักบาตรนะครับอย่างที่บอกแสงดูแปลกตาแล้วก็ตัวผมเองก็จะดูแบบงงนิดนึงนะครับเหมือนยังไม่ค่อยตื่นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าการถ่ายตอนเช้ากับตอนคืนเนี่ยมันจะส่งผลต่อการฟังต่อการรีแอคเพลงหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นเพลงความฝันนะครับของชุนเวนเมดเล่โปรเจกต์นะครับศิลปินท่านนี้ผมยังไม่เคยรีแอคชั่นความฝันยังนึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นเพลงประมาณไหนเพลงรักก่อนหรือไม่รู้ผมยังไม่เคยฟังด้วยฝากเพื่อนๆนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอีปุ่มสีแดงๆปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้ด้วยนะครับกดหรือยังกดยังถ้ากดแล้วไปฟังเพลงกันครับลืมตาตื่นมาในตอนเช้าวันอังคารเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกับความพยายามเมื่อคืนฉันเพิ่งฝันถึงนางพยาบาลเธอคือคนเดิมคนเดียวคนที่ฉันมองมานานเธอคงเข้าใจดีเราเป็นกัลยาเธอไม่แตกต่างจากสาวๆธนาคารและมีความพิเศษเกินกว่าเป็นเด็กธรรมดาในความฝันเหมือนกับว่าเรารู้จักกันมานานเลยรู้ว่าความทรงจำฉันมีเธอโดนบันดาลเราจับมือกันเพื่อสร้างขึ้นพลังงานเราออกเดินทางด้วยความทะเยอทะยานเราสร้างพื้นที่ความสุขกันแบบอย่างอลังการเธอดูข้างๆสีดอกไม้กำลังบานเราอยู่ด้วยกันเหมือนได้เติมพลังงานได้แต่หวังว่าตัวเธอคงไม่ลำคาญนะนั่งดูดาวส่วนตัวฉันดมกัญชาจบเธออยากไปห้างหรืออยากไปดาวอังคารผมให้เต็มที่ no limit งบประมาณเธออยากเป็นสตาร์หรือว่าอยากเป็นนางงามผมทำให้เธอได้ทุกอย่างทุกประการเลยเสียงนาฬิกาปลุกทำฉันปวดกระบาลนอนลืมตาตื่นมีอาการทรมานทุกอย่างมันคือฝันเกิดจากจินตนาการที่อยากนำความรักไปให้กับสาวพยาบาลมาพยาบาลชนบุรีอ่ะใช่นั่นมันแค่ความฝันทุกคนอย่าเอามาชงผสมกับในชีวิตจริงปล่อยให้มันเป็นแค่ความฝันให้ Good Wild Sweet Dream Yo Smoke Weed กันตั้งแต่16นะอยากจะแต่งฮิปฮอปสไตล์แบบใต้ดินนะกันตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่7
ขวบเริ่มรู้จักความเจ็บปวดหัดกินเผ็ดแล้วเริ่มรู้จักชีวิตคนเก็บขวดมองดูความจริงจะด้านข้างหรือด้านหน้าจะด้านไหนด้านล่างก็ไม่ได้คนเจ็บป่วยเจ้าอ่ะเริ่มมีฝันแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่วาดที่ฝันจะได้จริงไอ้เราก็ลุยลองเสี่ยงดูถึงแม้ว่าเพลงจะใต้ดินแต่กินลำกินผู้ใหญ่บางคนแต่เขาก็มองว่าไม่ดีแต่ว่ามึงทำไปเหอะไอ้เหี้ยสักวันเดี๋ยวคนก็ได้จริงจะอุปสรรคต้องฝ่าเพราะว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามทางผมก็ตื่นสายนะแทบจะบ่ายแล้วเวลาที่ทำงานดึกกูรวยแล้วควยเลยอ่ะกูใช้ชีวิตแบบกันดานของมึงที่มึงคุยนักคุยหนาไอ้สัตว์มันน่ารำคาญว่ะก็ทำมันจนกว่าผู้ใหญ่ที่บ้านจะเลือดไม่กำนันโยกูทำแต่เพลงแต่เพลงแต่เพลงให้พวกมึงฟังกันอย่าไฟกูแรงสัตว์ระวังไปปนกับน้ำมันเดี๋ยวแม่งได้เผาชิบผงชิบหายสแลกซีมันซ้ำกันเดี๋ยวซีมันซ้ำกันเว้ยอยากให้ซีมันซ้ำจริงแม่งชัดกว่าความฝันกูพกเป้กับความหวังสะพายมันไว้ที่กลางหลังเงินล้านกูเต็มกระเป๋าไอ้สัตว์ไม่ยุ่งยากแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรสัตว์ทำได้หรือเปล่าที่มึงมาพูดมากเนี่ยซิปปิ้งมาทอมอย่าสลิปแอนด์สโลว์กูสเปดอะชิปอย่าเก็บเมซัมโมอย่าเก็บเมซัมนอมเยมาตาฟักก็ซิกกูหมดเรื่องราวในฝันสวยงามในบางฉากไอ้สัตว์กูทำจากฟิลล์ล้วนๆไม่ได้ทำเพื่อติดตลาดจำพวกแม่งอยากแสดงปล่อยให้มันข้ามหน้าแม้ว่าความฝันแล้วแม่งจะย้ำให้เราต้องมั่นหน้าไอ้สัตว์ในเมื่อใจกูจะไปพวกมึงคงห้ามยากสุดท้ายมึงก็ต้องเผชิญความจริงที่รออยู่ข้างหน้าความฝันจึงต่างกับชีวิตจริงกูมีแต่คำหยาบคายกูลุยชีวิตของกูเรื่อยๆขอแค่กูพบสวีทดีมแล้วไม่จำเป็นต้องปิดประกาศแต่จากฟิลล้วนๆไม่ได้ทำเพื่อติดตลาดกูรักในสิ่งที่เลือกดนตรีที่มันมีอิสระเว้ยยอมสัตว์ทุกคนมีทุกคนมีความฝันถ้าไม่มีฝันคงไม่มีทิศไม่มีทางและคงไม่มีความหวังไม่มีอะไรมันโดนบันดาลไม่มีกระจิกกระใจเนื้อเพลงของที่ฉันเขียนถ้าไม่มีเธอในทุกวันนี้ไม่มีฉันเพลงที่แล้วมันคือของขวัญอันล้ำค่าเปิดฟังตั้งแต่ตอนตื่นนอนไปจนล้างหน้าฉันจะจุ่มพิษให้เธอถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าและกูต้องรีบไปกินข้าวก่อนไล่เหี้ยประเดี๋ยวมาว่าเหี้ยประเดี๋ยวมาว่านั่นไงเหี้ยพูดไม่ต้องขับขับเฮ้ยดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีแคปกันครับเรามาเริ่มรีแคปกันเลยนะครับเพื่อนๆดีบีทดีโฟดีลงตัวฟังได้เรื่อยๆจริงๆผมไม่อยากให้มันจบเลยอ่ะผมฟังได้อีกนะผมชอบบีทดีมากโฟดีค่อยๆเล่าเรื่องผมชอบจริงๆเพลงนี้ค่อนข้างยาวนะครับผมไม่อยากมานั่งย่อยเนื้อไม่อยากมานั่งอ่านเนื้อซึ่งผมไม่อยากให้คลิปมันดูยาวและน่าเบื่อจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพลงนี้ไว้ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับเข้าไปชมเข้าไปติดตามได้นะครับเช่นเดิมครับถ้าอยากให้ผมรีแอคชั่นเพลงอะไรก็คอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ